ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรีสอร์ทแถวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีนะครับชื่อบ้านอ้อยริมทาง นะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดกับทางน้ำตกเลยนะครับซึ่งผมได้มาพักคืนวันที่22นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าพักผมก็ค้นหานะครับก็ได้เบอร์โทรป้าอ้อยนะครับป้าอ้อยก็บอกว่าลดให้เหลือ800นะครับจาก 1,000 บาทนะครับก็เลยถ่ายรีวิวมาให้เพื่อนๆดูนะครับเกิดเพื่อนๆกำลังหาข้อมูลอยู่เพราะว่าผมเห็นเป็นคีย์เวิร์ดโชว์อยู่ว่ามีคนค้นหาอยู่นะครับผมก็เลยทำเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับทางน้ำตกเลยเราสามารถเดินลงไปเล่นได้เลยนะครับซึ่งเป็นทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับและก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอยู่ที่ตรงเนี้ยเราสามารถได้ยินประชาสัมพันธ์ของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยพูดประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวได้เลยนะครับตรงนี้ได้ยินเสียงเลยนะครับนี่ก็เป็นสภาพห้องนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะมาพักแบบเนี้ยเราจะเน้นบรรยากาศมากกว่านะครับอันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถือว่าพอใช้นะครับแต่ที่เป็นที่บรรยากาศโอเคจริงๆอ่ะคุ้มที่บรรยากาศถือว่าคุ้มกับเงินที่เราจะมานอนนะครับผมว่ามีความใกล้ลำธารแล้วก็มีที่เล่นน้ำนะครับอันนี้เราเดินลงมาก็จะมีท่าน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เดินต่อไปไม่ไกลนะครับจะมีน้ำตก2ชั้นนะครับซึ่งเราสามารถเดินไปได้นะครับข้างบนก็จะเป็นรีสอร์ทอื่นครับแต่ริมน้ำตกนี่สามารถเดินได้นะครับเขาไม่ได้กั้นไว้นะครับเนี่ยเราก็เดินมาเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นชั้นที่เลยไปอีกนะครับก็เดินไปได้เหมือนกันครับแต่ตรงนี้น้ำจะลึกเขาก็จะมีห่วงยางให้เช่านะครับแต่ตรงเนี้ยน้ำไม่ลึกนะครับแล้วก็น้ำ เล่นได้สบายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับนี่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนกำลังหาที่พักผ่อนนะครับที่พักผ่อนก็มีความมีที่เล่นน้ำด้วยนะครับก็น้ำใสด้วยนะครับแล้วก็น้ำไหลน้ำใสก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำสกปรกนะครับตรงเนี้ยผมถือว่ามันโอเคมากนะครับเพื่อนที่กำลังหาที่พักผ่อนนะครับก็ถ่ายรีวิวมาให้ดูครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการแบ่งปันนะครับแบ่งปันสิ่งที่ไปพบเจอมานะครับสำหรับเรื่องโครงสร้างโซลาร์เซลล์สำหรับเพื่อนๆที่ตามอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำคลิป YX408 รุ่นใหม่นะครับ YX408 รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะต้องทดลองหลายอย่างนะครับให้เพื่อนๆดูให้เห็นความชัดเจนนะครับก็นี่ครับมีปลาด้วยนะครับน้ำใสเห็นปลานะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ